สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุโจรูม79นะคะนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยที่9ได้พูดชื่อช่องตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลืมค่ะก็เลยคิดว่าดีเลยคลิปนี้ก็เลยถือว่าเป็นคลิปแรกที่ได้เปิดตัวพูดชื่อช่องตัวเองสักทีนะคะสำหรับเซตอัพปูโจเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก้าวก็เน้นทำเร็วทำง่ายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาเล่นใหญ่กับหน้าปกนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เคยติดตามดูของก้าวมาก็จะเห็นว่าหน้าปกเนี่ยคือเล่นใหญ่ตลอดเลยนะคะส่วนด้านในก็คือเซตอัพง่ายๆเหมือนเดิมค่ะสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เลยถือว่าเป็นปกเดือนที่ทำค่อนข้างง่ายนะคะก็คือใช้พวกปากกาหัวแปรงโทนสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนเนี่ยมาวาดเป็นกลีบดอกไม้นะคะแล้วก็ใช้ปากกาหัวแปรงสีดำเนี่ยทำเป็นเกสรแล้วก็ก้านค่ะหน้าปกเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เลยดูเรียบง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะไม่เล่นใหญ่เหมือนเดือนที่ผ่านๆมาช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานี้นะคะก้าวแทบไม่ได้จดบันทึกเลยทุกคนก็มีจดบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เยอะค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะเริ่มบันทึกไดอารี่ใหม่นะคะเพราะว่าเดือนตุลาเนี่ยก้าวไปอยู่บ้านพ่อมาแล้วก็ทำกิจกรรมกับลูกบ้างเล่นกันบ้างกลางคืนจะจดก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ลืมนะคะเลยกลายเป็นดินพอกหางหมูไม่ได้จดเลยนะคะอะไรที่สมควรจดต้องจดก็ลืมจดก็มีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาจะเริ่มกลับมาจดใหม่ค่ะการจดเนี่ยเหมือนเป็นการได้พูดคุยกับตัวเองอะทุกคนมันไม่เหมือนการพิมพ์ลงมือถือก้าวก็เลยรู้สึกว่าการจดเนี่ยน่าจะเป็นการระบายออกของตัวก้าวเองได้ดีที่สุดแล้วค่ะแต่การเขียนบรรยายของก้าวเนี่ยไม่ได้มาเขียนลงในบูโจเล่มนี้นะคะทุกคนคือการเขียนบูโจเนี่ยก้าวรู้สึกว่ามันเป็นการจัดสรรเวลาจัดสรรกิจกรรมที่เราจะทำมากกว่าซึ่งการระบายอารมณ์หรือว่าการทิ้งอารมณ์ลงไปในสมุดเนี่ยก้าวก็จะแยกเป็นอีกเล่มนึงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะระบายอารมณ์ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะแยกเล่มดีกว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่คนสะดวกด้วยเนาะอย่างส่วนตัวก้าวก็จะสะดวกแบบนี้นะคะก้าวถึงได้มีสมุดแบบหลายเล่มมากๆเลยทุกคน1ปีใช้ประมาณแบบตอนแรกคิดว่า4เล่มทำไปทำมาอ่ะ6เล่มแล้วก็มี7เล่มอะไรแบบนี้นะคะก็ขำตัวเองเหมือนกันค่ะหาเรื่องใช้สมุดไปเรื่อยนะคะทุกคนสำหรับการเซตอัพของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้าวด้วยนะคะ
Thank you.